ส่วนพิเศษขบวนที่37นะครับกรุงเทพไปทางสุไหงโกลกนะฮะก็เขาเทียบในชานชาลาที่3สถานีกรุงเทพนะครับผมกำหนดเวลาออกจากสถานีหัวลำโพงนะฮะ 15:10 นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะก็ใครไม่ทันขบวน171นะฮะก็ยังมีขบวนนี้สำรองนะครับผมเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะฮะและที่สำคัญนะครับตอนนี้ก็ไม่มีตู้เสบียงพ่วงไปนะครับผมเนื่องจากว่าก็ทางการรถไฟก็ไม่ได้ต่อสัญญานะฮะตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนนะครับกรุณาเตรียมกันขึ้นไปด้วยนะฮะก็ดูจากริ้วก็ไม่น่ายาวมากนะครับดูจากดูทรงแล้วน่าจะไปแบบสั้นๆกระปุกกระปิกนะฮะวันนี้ขบวนนี้ก็ถ้าเป็นชั้น3ก็จะแพงกว่ารถเร็วอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็จอดน้อยกว่ารถเร็ว171นะฮะขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณนะฮะสี019นะ GEK จะตั้งเร็วในย่านนะครับผมขบวนรถด่วนพิเศษนะครับผมทักษิณขบวนที่37นะฮะกรุงเทพหัวหินชุมพรสุราษฎร์ใหญ่แล้วก็ปลายทางสุไหงโกลกนะฮะขบวนนี้วิ่งผ่านมันเลยนะครับผมก็ออกจากสถานีกรุงเทพนะครับผม15:10นะครับทุกคนก็ไปแบบสั้นๆนะฮะไม่ยาวนะครับผมนึกว่ารถชานเมืองรถธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะไปถึงสุไหงโกลกนะครับผมก็บ่ายๆเที่ยงๆนะครับเป็นรถจักรอะตอมนะครับผม C144นะฮะก็รถด่วนพิเศษนี้ก็จะมีตู้ชั้น1ไปด้วยนะครับ1ตู้ตู้ชั้น1ก็จะมีแถบคาบนะฮะเสียงเหมือนล้อจะดุ้งไงก็ไม่รู้เลยนะฮะผมตึกๆสถานีต่อไปจอด3เส้นบางซื่อนะครับผม